Tiếp phát này mà hả? Tiếp phát mà hả? Đã chỉ kì Phát mà bơ à? Phát mà bơ tiếp phát Qua ấy bơ tư cái chỗ sử dụng Qua chứ sử dụng mà tư cái chỗ sử dụng Qua này mình tiếp mình hữu bơ cái gặp对，阿霞。我中午饭。饿死了。过去，过去，这过啥去就。我给过去有点贵嘞。越酷啊！你干嘛？老大。แรงเป็นยามระวังภัยเกี่ยวฝูงอันนี้ประเทศไทยพบได้ส่วนมากที่เชียงใหม่เชื่อว่าน้ำมันจะเลี้ยงผามมีสรรพคุณทางยาในการสมานกระดูกได้แต่จริงมันเพนแต่มันเป็นเพียงความเชื่อครับซึ่งไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทําได้จริงมันก็เลยโดนล่าไปฟรีๆเหลือน้อยในธรรมชาติปัจจุบันทั้งกวางผาเลี้ยงผากลายเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยโค้งยามาทานด้านหลังมอนด้านข้างคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวคล้ายกับเลขหนึ่งไทยลูกดิ๊กลูกดิ๊กอยู่ในกระเป๋านั่นแหละนี่ไอ้ตัวนั่นโอ้ด้านหน้าเพียบเลยเวลาเขาอยู่กันเยอะๆเนี่ยฝูงจิงโจ้เราเรียกว่าม็อบนะครับเพราะมันอยู่เยอะใช่ไหมม็อบเนี่ยคำนี้เราก็คุ้นกันมากเลยนะโก้โก้โก้ตอนนั้นหัวโผล่มาไหมไม่ใช่จิงโจ้เอเลี่ยนนะหัวลูกมันนะนี่ตัวที่ยืนอยู่นี่แต่ลูกมันยังเล็กอยู่ขนยังไม่ขึ้นเลยตัวนี้ประมาณสัก4เดือน5เดือนในประมาณนี้แหละจิงโจ้มันตั้งท้องเร็วครับ33วันไม่เกิน45วันคลอดลูกออกมาปุ๊บลูกมันจะตัวเล็กนะ 2.5 เซนแดงๆเหมือนลูกหนูเสร็จแล้วมันจะคลานตามน้ำลายแม่เข้าไปอยู่ในกระเป๋า8เดือนนะผมซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋า8เดือนไอ้ตัวนั้นคือตัวเมียชื่อว่ากอย่านะตัวแรกตัวผู้ด้านหน้าชื่อว่าพี่ฮอนนะฮะไม่ได้อยู่ด้วยกันจับแยกกันอยู่ครับเลดขาวเนี่ยตัวไม่ได้สีขาวจริงๆคำว่าไวท์นั้นมาจากภาษาดัตช์ที่แปลว่าวายกว้างเนื่องจากว่าเลดพวกนี้มันเป็นเลดพันปากกว้างปากมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมปากป้านแต่ถ้าเป็นสายอื่นปากแคบรูปสามเหลี่ยมนะเลดขาวเลดดำเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าปากมันเป็นสามเหลี่ยมสําหรับเลดดำมีนอสองนอเหมือนกันนะเลดขาวก็มีสองนอตรงจมูกเรียกว่านอเลดไม่ได้เรียกเขาเลดหมูป่าจากแอฟริกาเลดลิเวอร์ฮอปนักเที่ยวเคยดูการ์ตูนไหมไลออนคิงไอตัวนี้หน้ามันเหมือนมากนะพี่พุงบ้าเนี่ยใครเคยดูบ้างนี่คือเนื้อเชื้อเชื้อเพื่อนกับทีบูน
นะหน้ามันน่ารักนะครับเป็นหมูที่ใส่หน้ากากด้วยเห็นไหมฮะที่มันข้ามแม่น้ำทีโดนจระเข้ดักงาบนะฮะไอตัวนี้แหละครับหน้าตามันดูน่าแปลกๆนะครับมันไว้เขาหน้าเยอะเพราะอย่างที่บอกเรากำลังปรับปรุงอยู่เดี๋ยวมันจะไปก่อกวนคนทำงานเขาโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยมันดุแล้วก็มันวิ่งเร็วนะก็จอดได้ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะวิ่งเร็วนะขวามือนี่ม้าลายฮะดำลายขาวนะครับสีมันคือดำนะลายขาวตัวผู้ตัวเมียก็สีเหมือนกันนั่นแหละนะแยกเอาตรงอวัยวะเพศนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าตัวผู้ดำลายขาวตัวเมียขาวลายดำนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละมาเลยลายแบบนี้เลยฮะลายไม่เหมือนกันนะครับเขามีเป็นลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันนะกัดนะยีราฟไม่กัดเหยียบลงมาแล้วเรายื่นมือออกไปเดี๋ยวมันจะก้มลงมาดมดูนึกว่ามันนิ้วเราเป็นเหมือนนี่ไม่ต้องกลัวครับคุณแม่มันไม่กัดหรอกครับยีราฟไม่มีฟันหน้าครับรอมั้ยครับโอ้มันไม่กัดหรอกครับคุณแม่ชื่อหน้ามีเรื่องมากนะชื่อมันก็คือกูดูใหญ่เออกูดูใหญ่ภาษาอังกฤษว่าเกเทอร์กูดูว่าเกเทอร์แปลว่าใหญ่กูดูไม่มีคำแปลกระทับศัพท์เนี่ยไอ้ตัวนี้คือพ่อพันธุ์ของเราไอ้ตัวเล็กนะคือผลผลิตของมันนั่นแหละแม้กระทั่งตัวผู้ตัวเล็กก็ผลผลิตของมันด้วยเหมือนกันเขามันจะบิดเป็นเกลียวได้ประมาณ2เกลียวครึ่งแต่กว่าเขาจะบิดแบบนี้ใช้เวลา5ปีนะครับกว่าจะงอกยาวเต็มที่เนี่ยเกลียว2เกลียวนี่ก็2ปีครึ่งนะ1เกลียวเนี่ยฮะ2เกลียวก็5ปีไอ้ตัวนี้อายุไม่ต่ำกว่า10ปีก็เนี่ยนะเห็นมั้ยตามันยังสะท้อนแสงไฟอยู่นะฮิปโปแคระแต่ถ้าเป็นฮิปโปตัวใหญ่ตาไม่สะท้อนแสงไฟนะครับฮิปโปแคระเนี่ยโตเต็มที่น้ำหนัก250กิโลแสงไฟไม่สะท้อนตากล้องหมอบาจ้ามันกำลังก้มกินอะไรในน้ำอยู่อ้าปากหน่อยสิจริงๆฮิปโปถ้ามันอ้าปากนี่มันขู่เรานะมันไม่ได้ขออาหารเรานะครับเพราะว่ามันห่วงอนาเขตมันที่เห็นลอยในน้ำนั่นคืออนาเขตมันมันประกาศอนาเขตลงน้ำด้วยการอึครับโตเนี่ยเดือดลงน้ำแล้วก็ใช้หางปัดตีให้กระจายไอ้ลูกวัวตัวซี่เข้าไปเล่นในกรงวัวแดงละเห็นไหมเห็นไหมไปเล่นกับเขาวัวแดงกับตะคริงอ่ะเป็นตระกูลเดียวกันวัวป่าเหมือนกันสัตว์ผู้คนมีพระคุณกับเรามากนะครับไถนานะครับทำนาเมื่อก่อนก็ตัวนี้แหละควายหรือว่ากระบือไทยนี่จะเป็นควายปลักครับไอตัวที่เต้นด้านล่างนี่ชื่อว่าน้องน้ำหวานนะส่วนตัวด้านหน้าผมชื่อว่าพี่เอ๋ฮัลโหลยิ้มหวานหน่อยเร็วยิ้มหวานหน่อยบายบายสวัสดีไอรอบไอรอบอัมรอบสวัสดีอัมรอบเลยโอเคขอบคุณค่ะตบมือให้พี่เอ๋หน่อยครับมายิ้มหวานสวัสดีปีใหม่นักท่องเที่ยวด้วยไหมครับฉลาดแสนรู้นะครับมีความจำสมองช้ามีความจำพอๆกับเด็กอายุ7ขวบลองหูเอาช้าๆต่อไปดูบ้างนี่ฮะรุ่นเล็กๆอนุบาลจะอยู่ซ้ายนั่งเคียวเอื้องสบายๆได้ขยับกายตลอดขยับร่างกายตลอดนะครับก็เลยอายุเขาก็เลยแบบยืนยาวขึ้นมานะแต่ตัวผู้เนี่ยมีการต่อสู้กันสี่อีเกิลนะครับของออสเตรเลียมีทางใต้ของประเทศไทยลองนั่นเองครับ omnivorous species Malayan sun bear especially in my country here in Thailand they can be found from the southern part of Thailand so different from the black bear that can be found throughout the continent here in Thailand butRight here to your left hand side, this is the Samba deer, and the tiger to your right side, that's the Bengal tiger. ซ้ายมือตัวนี้จะเป็นกวางป่านะครับขวามือก็คือเสือเบงกอลนะครับก็มีลายพาดกลอนเหมือนกันดูเพลินๆมันก็คือเสือโคร่งลายพาดกลอนนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่คนละชนิดคนละสายพันธุ์นี้ก็แยกยากเหมือนกันนะครับอธิบายค่อนข้างที่จะยากเหมือนกัน but maybe tigerLive in size and height, yes. As the name of the zone,
proud predators. It's a proud predators that are some animals are hiding in somewhere. You see, like predator pro. Sorry. Oh, wow. Not brown. Okay. นะครับผมจากส่วนของเสือนะครับเมื่อกี้ก็มีเสือโคร่งเบงกอลนะครับตัวเดียวที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการ of the herbivorous animal in this zone they are Niela to your left hand side the Niela the antelope that's prefer living in dry land or grassland feed on variety of plantation to your right hand side turn to the front okayRight here, the alpaca. Alpacas are lovely creatures. They have very fine and beautiful hair. That's called the fiber from the god. Alpacas are happy to be around by humans on the planet. The average weight of these animals is about 300 kilograms. That's very huge, of course. They are very powerful. A likely pet of migration from China to the southern part of China. Painted stork. The name is นกกาบัวนะครับจากเดิมเป็นกลุ่มของพวกนกกระสาชื่อเขาคือสก๊อตสีควายนั่นเองครับสีควายอยู่กัน2ตัวอัคคูลอฟเดอะเอเชียนแบล็กเบียร์ from 8 subspecies of bear around the world Asian black bear is one of that very similar to the European black bear the average weight is about 144The variety of the name refer to these predators. The puma cannot roam like other big cats, like tigers and lions. Pumas prefer to